นันทวุฒิโชว์ฟอร์มเก็บแต้มแรกศึกอิตาเลียนฟอร์มูล่าสีแดนมักกะโรนีนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับดาวรุ่งชาวไทยวัย16ปีประเดิมแต้มแรกหลังจบอันดับ8ในเรสที่3ของรถยนต์ทางเรียบอิตาเลียนฟอร์มูล่า4แชมเปี้ยนชิพนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับดาวรุ่งชาวไทยวัย16ปีของทีม THM Racing ประเดิมแต้มแรกหลังจบอันดับ8ในเรสที่3ของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอิตาเลียนฟอร์มูล่า4แชมเปี้ยนชิพรับรองโดยสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ FIAซึ่งรายการแข่งสำหรับสร้างนักแข่งหน้าใหม่ฝีมือดีที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปีที่สนามอิโมล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีเมื่อวันคืนที่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยนันทวุฒิพิรมภักดีเป็นนักขับชาวไทยของทีม THM Racing ซึ่งอยู่ในกลุ่ม A หลังโชว์ผลงานในการควอลิฟายเป็นอันดับ7 overallก่อนจะได้ประเดิมสนามแรกในเรสที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A และกลุ่ม B นันทวุฒิซึ่งเริ่มต้นในกริดสตาร์ทอันดับ5เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีก่อนโดนชนในรอบที่3ต้องกลับเข้าพิทสต็อปเพื่อเปลี่ยนปีกหน้าจนต้องกลับไปรั้งบ้วยในอันดับ25แต่ที่สุดไล่กลับขึ้นมาจนจบในอันดับ18โดยทำเวลาไป28นาที 31.111 วินาทีส่วนเรสที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A และกลุ่ม C ต้องลดเวลาการแข่งขันจาก25นาทีบวกกับ1รอบแต่ต้องเหลือ20นาทีบวก1รอบเนื่องจากมีอุบัติเหตุหนักในการสตาร์ทครั้งแรกในเรสนี้นันทวุฒิสามารถคัมแบ็กกลับมาโชว์ผลงานได้ดีด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่8โดยทำสถิติไว้ที่23นาที05วินาทีและทำเวลาต่อรอบดีที่สุดในรอบที่12ด้วยเวลา1นาที 45.583 วินาทีเก็บ4คะแนนแรกในอิตาเลียน F4 แชมเปี้ยนชิพ 2023 สำหรับอิตาเลียนฟอร์มูล่า4แชมเปี้ยนชิพรับรองโดยสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ FIA สนามที่2จะแข่งขันที่มิซาโนWorld Circuitในประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5-7พฤษภาคม รัฐมนตรีลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพียบบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองชี้การเมืองการบริหารต้องแยกเผยอยู่ระหว่างหารือกกต.ส่วนประชุมคณะรัฐมนตรีลาเพียบวันที่25เมษายน66ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาการประชุมถึง11คนได้แก่1นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี2พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3นายอาคมเติมพิทยาภัยศิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา6นายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์7นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ8นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข9นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ11
นายสุนทรปานแสงทองรมช.เกษตรและสหกรณ์โดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลจะทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงได้มีการหารือกกต.แล้วหรือยังว่ากำลังทำเรื่องหารือก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดถ้ามีอะไรที่ต้องทำใหม่ก็ต้องขออนุญาตกกต.ก่อนให้กกต.พิจารณาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยได้ไหมมันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะพิจารณาเรื่องค่าน้ำประปาด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็จะมีผลตามมาหมดประปาก็กำลังพิจารณาของเขาอยู่มันไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเข้าใจไหมมันไม่ใช่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วมันจะไปได้เลยมันสั่งไม่ได้แบบนั้นต้องไปดูว่ารายละเอียดเขาว่าอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เพราะมันมีกฎกติกากฎระเบียบว่าอย่างไรเขาบริหารกันแบบนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยมันพูดไม่ได้เข้าใจหรือเปล่ารัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ก็ต้องถามกกต.ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นค่าน้ำค่าอะไรต่างๆหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นไปตามวาระของมันเข้าใจไหมการจะขึ้นค่า FT ต่างๆเขามีระยะเวลากี่เดือนมันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอยู่แล้วถ้ามองการเมืองกับการบริหารบางอย่างต้องแยกกันคิดต้องแยกกันดูไม่ใช่ว่าผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเอาตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์กับผมไม่ทำคนละบทบาทวันนี้อย่าถามเรื่องการเมืองเพราะวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงวันที่28เมษายนจังหวัดสงขลาและวันที่29เมษายนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ภาคใต้วันที่29ถึง30เมษายนที่จังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โถงกลางตึกสันติไมตรีนายมนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปปส.ไทยยูธลีกสตาร์ทูบีเดอะสตาร์จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจห่างไกลยาเสพติดโดยพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจพร้อมเขียนข้อความบนลูกฟุตบอลว่าขอให้ประสบความสำเร็จ